เรามาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของเทศกาลดนตรีกันบ้างนะคะเทศกาลดนตรีเนี่ยคุณผู้ชมค่ะหลายๆคนอาจจะงงว่าเอ๊ะมันจะมีความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ยังไงนะคะต้องบอกว่าเรื่องของเทศกาลดนตรีเนี่ยตอนนี้นะคะที่ไทยเราเนี่ยมีแพลนที่จะจัดเนี่ยประมาณ17อีเวนต์ค่ะคุณผู้ชม หลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินก็คือ Big Mountain จำเคยไปมั้ยคะไม่เคยไปครับแต่ก็เคยได้ยินใช่ไหมเคยได้ยินครับเคยได้ยินต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่มากๆนะคะซึ่งในปีนี้เนี่ยเขาก็จะมีการจัดอีกด้วยนะคะรวมไปถึงเชียงใหญ่เฟสนะคะเชียงเหนือเฟสพุ่งใต้เฟสอันนี้จารย์เคยได้ยินไหมคะพุ่งใต้ครับใช่ค่ะเฟสไม่เคยได้ยินถ้าผีพุ่งใต้เคยได้ยินอยู่ก็คือเป็นคนละเรื่องเดียวกันนะคะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะพวกของเทศกาลดนตรีนะคะที่มีจะจัดขึ้นในปี65นี้เนี่ยเขาบอกว่ามีการนำเอาซอฟต์พาวเวอร์ที่เริ่มจะมีคนให้ความสนใจคือต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทั้งคอนเสิร์ตต่างประเทศหรือแม้กระทั่งคอนเสิร์ตในไทยเนี่ยมีการที่ทำอะไรแปลกๆใหม่ๆมากขึ้นอย่างเช่นน้องวินลีที่มีการไปทานข้าวเหนียวมะม่วงบนเวทีโลกมาเนี่ยก็ทำให้คนเหมือนแบบว่าอุ๊ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์เหมือนกันเพราะว่าทำให้ต่างชาติเนี่ยชื่นชอบแล้วก็สนใจขึ้นมาว่าเอ๊ะสติ๊กกี้ไรซ์แบบแมงโก้อะไรอย่างเงี้ยมันคืออะไรอะไรอย่างงี้นะคะรวมไปถึงเนี่ยเลยค่ะเทศกาลดนตรีของไทยเราเห็นว่าจะเริ่มมีการประยุกต์นำเอาหมอลำค่ะอาจารย์ก็คือเป็นเหมือนหมอลำเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าการแสดงในภูมิภาคหนึ่งก็คืออีสานใช่ไหมคะแต่จะมีการนำมาเอามาอยู่บน Big Mountain ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนค่ะคุณผู้ชมเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยแพลนนี้เนี่ยถือเป็นแพลนที่หลายๆคนเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าหนึ่งเลยต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยมีกระแสหนึ่งก็คือจากเวทีนางงามค่ะคุณผู้ชมก็คือมิสแกรนด์ที่มีการประกวดเกี่ยวกับเรื่องของการค้นหานางงามที่เป็นหมอลำได้ด้วยก็คือร้องเพลงหมอลำนะคะทำให้กระแสของหมอลำเนี่ยมาแรงมากๆครับเขาก็เลยมีการนำเอามาพูดถึงค่ะรวมไปถึงใน Big Mountain เองก็จะมีการนำเอาหมอลำเนี่ยมาแสดงด้วยถ้าสมมติว่าให้อาจารย์มองเกี่ยวกับเรื่องของเทศกาลดนตรีเนี่ยอาจารย์ว่าสามารถเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ไหมคะจากการที่นักร้องเองหรือศิลปินเองหรือแม้กระทั่งโฆษณาต่างๆที่อยู่บนเวทีหรือในงานเนี่ยอาจารย์ว่ามันมีผลเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ไหมคะจริงๆซอฟต์พาวเวอร์มี professor ที่ Harvard เขาให้นิยามไว้ครับว่าจริงๆมันครอบคลุมอยู่3เรื่องเรื่องแรกเป็นเรื่องวัฒนธรรมเรื่องที่2เป็นเรื่องคุณค่าอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องนโยบายทางการเมืองแล้วก็นโยบายทางการเมืองระหว่างประเทศคราวนี้ถ้าเราคุยกันยึดตามพวกกระแสเกาหลีเราตัดออกเราบอกว่าจริงๆมันน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของวัฒนธรรมกับ value มากกว่าโดยนิยามเชิงวิชาการแล้วกันนะครับซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันหมายถึงการที่เราจะพยายามสร้างความน่าสนใจดึงดูดใจจากสิ่งที่เรามีอยู่ซึ่งมันมีความต่างจากอย่างอื่นไอ้ความต่างอย่างอื่นก็จะเป็นเรื่องของตัววัฒนธรรมเรื่องราวประเพณีที่เรามีเพราะฉะนั้นอย่างสมมติว่าย้อนกลับไปที่เขาชอบพูดกันว่าซอฟต์พาวเวอร์ของเกาหลีดังเป็นเรื่องของตัวละครเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วมันก็คือการเล่าเรื่องที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมที่มันแตกต่างแต่ว่าวิธีการหยิบมาเล่าเรื่องเนี่ยมันก็ร่วมสมัยทำให้คนเข้าใจได้แต่ว่าได้เสพบรรยากาศใหม่ซึ่งคนก็ต้องการประสบการณ์ใหม่ๆอยู่แล้วคราวนี้พอย้อนมาถามว่าการที่เรามีเทศกาลดนตรีใส่หมอลำมาก็แน่นอนครับตัวมันก็เลยเป็นซอฟต์พาวเวอร์โดยตัวของมันเองเพราะเรากำลังจะเสนอสิ่งที่มันมีการทำการใช้อยู่แล้วเป็นในเชิงของตัวประเพณีเป็นในเชิงของตัววัฒนธรรมแต่อันที่มันอาจจะต่างก็คือเช่นนักร้องบอกอะไรสักอย่างหนึ่งให้ทำอะไรอันนั้นน่าจะเป็นมุมของตัวอินฟลูเอนเซอร์วันนี้นะมีข้าวเหนียวมะม่วงก็เป็นการเหมือนอินฟลูเอนเซอร์บอกว่ามาดูสิ่งนี้สิมารู้จักสิ่งนี้สิเพราะฉะนั้นเวลาบอกว่าถ้าเป็นนักร้องอยู่บนเวทีจริงๆนะถ้าเกิดสมมุติว่าเขาแค่ชวนหรือโปรโมทอะไรบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ตามนิยามของซอฟต์พาวเวอร์แต่ว่าตัวเขาเองอ่ะเป็นคนที่ดึงให้คนมาสนใจซอฟต์พาวเวอร์ได้ครับก็เรียกได้ว่าทั้งตัวบุคคลด้วยที่มีการหยิบยกอะไรขึ้นมาก็น่าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เป็นอย่างดีถูกไหมคะแล้วอย่างอาจารย์เองนี่เคยมีประสบการณ์ไปแบบเทศกาลดนตรีอย่างที่ต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอะไรที่อาจารย์คิดว่ามันดูน่าสนใจแล้วก็เป็นจุดดึงดูดในการที่อาจจะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้บ้างคะจริงๆที่เคยไปมันก็จะเป็นนานมาแล้วครับมันก็เป็นเรื่องของแบบวัยรุ่นเขามีดนตรีแล้วก็ไปฟังซึ่งตรงนั้นเนี่ยจริงๆด้วยมันเป็นต่างประเทศเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันก็แปลกดีมันแบบวัยรุ่นรวมตัวกันฟังเพลงเขาเรียกว่าอะไรดีสิ่งอำนวยความสะดวกก็ไม่เยอะมันก็จะมีแค่เวทีมีนักดนตรีขึ้นมาแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าบางครั้งเวลาเขาเรียกนักดนตรีขึ้นมาแจมหรือเขามีสล็อต
ให้เป็นแบบเครื่องดนตรีสมมุติว่าเป็นร็อกอยู่สักพักก็จะมาเป็นเครื่องเป่าตอนที่เรานั่งดูอยู่เงี้ยถ้าเราสังเกตดีๆมันก็จะมีเสน่ห์ของมันที่มันแตกต่างบางครั้งถ้าเป็นเฟสติวัลในเมืองหน่อยที่ผมเคยไปก็จะมีเป็นเหมือนแบบนักคนเล่นเพลงแจ๊สจากแอฟริกามาเงี้ยบอกโอ๊ยทำไมเขาถึงเป่าได้ต่างทำไมวิธีการนำเสนอมันถึงต่างซึ่งไอ้ตรงนี้ครับมันก็เลยทำให้เกิดเสน่ห์โดยตัวของมันเองเพราะฉะนั้นบรรยากาศที่เราไปก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าพอเราไปเสพในสิ่งที่เขาแสดงเนี่ยเราก็เริ่มเห็นว่ามีความแตกต่างกันจริงๆมันก็เลยทำให้เหมือนงานเฟสติวัลเนี่ยน่าสนใจครับอย่างของเราที่คุยกันว่ามันเริ่มดึงและสร้างความแตกต่างเนี่ยก็น่าจะไม่ต่างกันกับที่เมื่อกี้ที่เหมือนแชร์กันนะว่าแบบเฮ้ยสุดท้ายคนก็จะได้แบบเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยมุมนี้ก็น่าสนใจนะก็จะไปตรงกับที่บอกว่าไอ้ซอฟต์พาวเวอร์ก็คือแบบมันมีความต่างโดยพื้นฐานของมันอยู่นำเสนอออกมาแล้วคนสนใจก็เรียกได้ว่าการออกแบบการเสนอออกมาก็มีเสน่ห์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะ